เราอาจจะใช้ร่างกายเยอะดูแลพ่อป่วยอย่างนี้เราไม่ค่อยได้พักผ่อนมันก็กลับมาปวดๆอีกแต่ก็บริหารตัวเองอยู่เหมือนกันแบบใช้กางแขนแล้วก็แตะไส้แตะขวาแล้วก็แกว่งแขนแต่ในเรื่องของสุขภาพคือเคยไปยืนตรวจเครื่องที่โรงพยาบาลปีที่แล้วตรวจเขาบอกว่าระบบเผาผลาญเหมือนคนอายุ60แต่หลังจากมาดูแลคุณพ่อเนี่ยไปยืนอีกครั้งนึงตอนนี้เป็น68แล้วหมายความว่าระบบเผาผลาญในร่างกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนคนอายุ68ซึ่งมันก็จะเหนื่อยง่ายแล้วก็เผาผลาญย่อยอาหารไม่ค่อยดีแล้วก็มีลักษณะตอนนี้คือไขมันในเลือดสูงจาก200เป็น270แล้วก็ตอนเดือนที่ผ่านมานี่ดูแลตัวเองโดยการกินอาหารที่แบบไม่มันแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็มีกินพวกอาหารที่แบบเสริมสุขภาพบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรออกกำลังกายบ้างแล้วก็ไปเช็คอีกทีหนึ่งเมื่อเดือนก่อนนี่ก็เหลือ180หมอบอกว่าไม่ต้องกินยาแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องกินยาแล้วก็เลยดูว่าอย่างนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพต่อแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าไอไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันทำให้เราตอนนี้มีอาการชาที่มือที่เท้าด้วยซึ่งที่เท้าข้างซ้ายเนี่ยมันชาช่วงนี้ค่ะมันชาเคยชามาประมาณเกือบ20ปีละแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาชาเวลานอนแล้วชาทั้งมือซ้ายมือขวาด้วยค่ะแล้วก็สมัยที่ประมาณปี52ปวดท้องกระทันหันแล้วก็ไปเช็คหมอบอกว่าเป็นดีมอยซีสซึ่งมันจะงอกออกจากรังไข่แล้วมันก็บิดตัวแล้วก็ปวดท้องกระทันหันก็คือต้องผ่าตัดออกมาก้อนหนึ่ง8เซนข้างในผ่าออกมามีทั้งขนมีทั้งอะไรฟันมีทั้งเล็บมีทั้งเส้นผมซึ่งเราบอกเอ้ยมันเหมือนโดนของหรือเปล่าทางการแพทย์เขาอธิบายว่าเป็นดีมอยซีสซึ่งมันออกมาจากต้นกำเนิดของไอ้รังไข่เนี่ยมันสามารถที่จะไปงอกเป็นต้นกำเนิดอะไรก็ได้เป็นฟันเป็นเล็บโอ้มันน่ากลัวแล้วก็เป็นเส้นผมด้วยข้างขวานี่ก็เลยผ่าตัดรังไข่นี่ออกไปละทิ้งไปเลยข้างนึงก็เหลือรังไข่ข้างนึงข้างซ้ายซึ่งบางคนก็บอกทำไมไม่ผ่าออกให้หมดมันจะได้หมดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมดลูกที่จะมาเป็นมะเร็งอะไรได้อีกทีนี้หมอเขาบอกว่าถ้ามันไม่เป็นก็ไม่ต้องผ่าตัดออกเนื้อก็เลยตัดเฉพาะไอ้รังไข่ข้างที่มีปัญหาออกไปก้อนละ8เซนแล้วก็เลยตัดไส้ติ่งออกไปด้วยตอนนั้น8ปีมาแล้วทีนี้ตอนนี้คือปัญหาก็คือตอนเนี้ยตรงใต้ตาหรือตามหน้าจะมีเนื้องอกต่อมเนื้องอกเนี่ยงอกเป็นถ้ามันงอกขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมอบอกว่ารักษาไม่ได้จะต้องใช้เลเซอร์ยิงซึ่งเราก็ยังไม่ไปยิงก็ฟังลุงงอกอยู่ว่าเอ๊ะคุณลุงงอกแอนตี้เรื่องพวกเลเซอร์ใช่ไหมคะว่ายิงแล้วมันไม่ดีแล้วก็หมอชอบจะจับไปเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแล้วเขาบอกแนะนำว่าถ้าคุณรักษาเนี่ยที่มันเนื้องอกใต้ตาตรงเนี้ยคุณต้องยิงเอ็กซเรย์เท่านั้นเราก็เลยยังไม่เอาในเรื่องของยิงเลเซอร์เพราะว่าแต่ถ้ามันงอกขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยเนื้องอกก็เลยว่ายังไม่รู้จะทำยังไงศึกษาในเรื่องของอย่างแผนโบราณเขาเอาปูนแดงอะค่ะแล้วก็มาแต้มไอ้ประเภทแต้มฝอยหรือแต้มเนื้องอกพวกนี้แล้วมันหลุดทิ้งไปก็ยังดูอยู่ว่าจะลองทำดูสักหน่อยหนึ่งไหมอย่าเลยอยู่ใต้ผิวหนังคือมันเป็นเหมือนมันงอกแล้วมันจะโตขึ้นเรื่อยๆตรงเนี้ยโตเขาบอกอย่างนี้จะยุบเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วก็ที่หน้าอกไปแมมโมแกรมเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเขาบอกว่าเป็นซีสต์ที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วพอมาตรวจกับหมออีกทีหมอว่าเป็นข้างขวาด้วยทีนี้จับดูมันก็เป็นก้อนกุ๊บกับกุ๊บกับอยู่เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนเคยเป็นสมุดบัญชีค่ะมันจะมีลักษณะถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอมันจะจี๊ดจี๊ดจี๊ดที่เต้านมซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ทำแล้วมันก็ไม่ได้จี๊ดอะไรแล้วแต่ถ้าเราเครียดพักผ่อนไม่พอมันก็จะเป็นอีกจี๊ดจี๊ดตรงก้อนที่บอกว่าเป็นซีสต์นะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้ามันไม่ใหญ่ก็ไม่ต้องผ่าออกก็ถูงเขาไม่ใหญ่ยังไม่ผ่าเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะใหญ่ขึ้นได้หรือว่าเป็นมะเร็งก็ได้ก้อนเนี้ยดีแล้วที่เขาบอกฉะนั้นเราบอกว่าไม่ใหญ่ขึ้นกันโอเคไหมคิดสวนทางเลยโอเคหายใจไปดีคอยดูทั้งหมดของร่างกายมันจะไปโดยรวมทั้งหมดเลยนะไม่มีอะไรเด่น
หายใจนี่คือหายใจกั้นไว้ลองใช่ไหมเข้าทางปากนั่นแค่นี้เองมีแค่นี้ทนไม่ไหวแล้วอึดไว้ก่อนอึดไว้ว่าไม่ไหวแล้วค่อยปล่อยมาทิ้งธรรมดาเหมือนจังหวะดูดอัดระเบิดคายเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคายมันเด็กสังเกตเครื่องยนต์ดูดอัดระเบิดคายซิกำลังมันเห็นไหมยิงได้200กิโลเมตรชั่วโมงนะดูมันจะเบาลาลายนั่นครับโปรดสังเกตลายตะกี้ตอนที่หงายไปมันยังกรุบครับคอเนี่ยอันนี้กรุบแล้วใช่ครับกรุบเลยเนี่ยพลังนี่ไม่ได้เข้าปุ๊บมันจะเหมือนกับล้อมละลายให้เลยค่ะกรุบพลังนี่มันแปลกแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกจี๊ดจ๊าดอะไรนะมันจี๊ดจ๊าดแต่มันจะเบาสุดท้ายมันจะโปร่งเบาคนประเทศจี๊ดจ๊าดเขาก็มีนี่มันก็โปร่งเบาไปธรรมดาโทษครับครับแป๊บแป๊บแป๊บนี่นี่นั่งให้ตรงตั้งขาลายอยู่ที่นี่มาถึงตัวไหลลายถักความเยือกกันไม่ออกไปหลังเขาเนี่ยมันไปข้างขาใช่ไหมครับลงเข่าเลยสะโพกที่มีปัญหาสะโพกรูนจะเบาโทษครับ3 2ไหวไหมครับไหวไหมไหวเลยดูลงสะโพกให้เลยโทษครับตอบไหวไหมครับไหวแค่นี้ครับเอาเบาชี้สาตามเลยสมองตื้อนี่แหละพอดึงจะเบาเจ็บไหมครับนิดหน่อยแค่นี้พอเนาะเอาไปใหญ่โง่ใช่ไหมคะหัวไม่ฉลาดฉลาดเลยครับปึ๊บปึ๊บนี่บินเลยเบามากหมดไหมแต่ศีรษะลงไปถึงท้องกึ๊บกึ๊บเลยใช่ครับเท้าชามีไหมตอนนี้ไม่มีค่ะหายไปแล้วเอาเติมป้องกันป้องกันไหมมันเป็นอีกไม่มันชาได้ชาเฉพาะข้างซ้ายอะค่ะหมอก็ยังไม่รู้เป็นไรหมอเอาเข็มมาจิ้มจิ้มแล้วก็ให้วิตามินมากินบอกปลายประสาทอักเสบชอบเป็นโรคส้นเท้าแตกก็ไม่รู้เกิดจากอะไรแล้วก็เวลากินเผ็ดแล้วมันจะขมปากอะค่ะมันเรียกภูมิแพ้หรือเปล่าคะอย่างนี้ใช่ใช่พวกภูมินั้นภูมิพวกกันนั้นกินอะไรเผ็ดอะไรร้อนหรือว่าโดนแดดอะไรเงี้ยปากจะขมเลยค่ะที่เคยต่อไปนี้จะไม่เป็นอีกค่ะลองดูเชื่อพลังนี้ไม่ได้หรอกขับไปมันจะ
เราบอกว่าร่างกายเราระบบเผาผลาญไม่ดีเพราะว่าเป็นอย่างนี้ปากขมเราเนี่ยที่มันเคยเป็นจะไม่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานสมัยก่อนเครียดทำบัญชีแต่ตอนนี้ก็มาเครียดดูพ่อ ไม่ไว้ใจอ่ะคนอื่นดูก็ไม่ไว้ใจแน่นอนไม่ใช่มันแน่นอนในความบัญชีนะคือดูเรื่องดูแลคุณพ่อ ถ้าเราไม่ได้ดูแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ไว้ใจว่า ถ้าเราไปไหนวันสองวันจะกลับมาพ่อป่วยเลยอย่างเงี้ย จะเป็นอย่างนั้น พ่อจะร้องไห้ คือถ้าเราไม่อยู่อ่ะแบบเหมือนกับว่า มันไม่ยังไงไม่เหมือนเราดูอ่ะโอ้โอ้เจ็บเจ็บเส้นเลือดคอถ่ายไหมคะอย่างเงี้ยมันเป็นเริ่มระบบไม่ดีเลือดลมเดินไม่ดีเนี่ยเริ่มขอด แต่ก่อนไม่เคยเป็นนะคะเพิ่งจะมาเป็นเมื่อปี2ปีเนี่ยเป็นเส้นเป็นก้อนๆเส้นเลือดแบบเป็นก้อนๆแถวๆเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะระบบเขาเรียกอะไรเลือดเดินไม่ดีอ่ะไหลกลับไม่พอไม่เออใช่ค่ะเนี่ยเป็นก้อนก้อนฝอยฝอยแตกเลยเนี่ยพี่แหม่มครับพี่ลุงหอกฟังอ่ะเพื่อให้พี่แหม่มได้เล่าครับที่เล่ามาทั้งหมดที่จบมาทั้งหมดคุณหมอรักษามารยาทก็ได้คนสุดท้ายเนี่ยลุงหอกจะเชื่อคนที่เป็นหมายถึงเล่าเรื่องเรามาหมดเป็นเรื่องของเขาค่ะค่ะคนที่เป็นน่ะมันคือพี่แหม่มอ๋อพี่แหม่มแค่บอกว่าตั้งแต่ศีรษะจนเท้าอ่ะเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างความรู้สึกที่มันผิดปกติแค่นั้นเองลุงหมอจะฟังตรงนี้แล้วจะโฟกัสตรงนี้แต่เขาว่านี่ไม่รู้อันนั้นให้เล่าให้ผงสาวดานไปพอผงสาวดานรอบนี้เสร็จแล้วปุ๊บต้องไม่พูดอีกแล้วเพราะเราต้องไปข้างหน้าครับข้อมูลชุดข้อมูลนั้นเป็นชุดข้อมูลเก่าชุดข้อมูลปัจจุบันคือพี่แหม่มเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพี่แหม่มก็ตามความรู้สึกที่ลุงหมอสัมผัสตรงไปเรื่อยๆนะเบาเข่าขึ้นไหมเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนะเบาหัวขึ้นไหมไอตัวขึ้นไหมนั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องกินต้องทาฉีดอ่ะมันไปขามือเลยเพราะฉะนั้นเอาจุดที่พี่แหม่มติดขัดเลยนะเจ็บปวดมึนงงเบลอชาเรียบวูบสั่นเป็นลมเป็นลมไปขี่จักรยานแล้วเป็นลมเออครับเนี่ยเป็นเช็คโทเหมือนหลับไปเลยเอาเป็นตัวเช็คโทษให้นั่นแหละเอาเรื่องพวกนี้มาพูดฟิลลิ่งฟิลเลอร์ตัวเราเองเป็นฟิลเลอร์ฟิลลิ่งคือความรู้สึกได้ถามไงว่าตื่นเช้ามารู้สึกตัวกระลืมตาก่อนคืออันไหนนั่นแหละเอาแค่นั้นถ้ารู้สึกตัวมาปุ๊บมันปวดเคลียมันเมื่อยมาหนานแหละครับนั่นแหละคือความผิดปกติที่จะเอามาว่ากันทีนี้คำว่านั่นแหละคือความผิดปกติที่ว่ากันคือกำจัดอาการออกไปทีนี้เราไม่ได้เจอลุงหอกทำยังไงเรามาประกาศครับเออแล้วประกาศสัตย์อย่างเดียวเลยรักษาตัวเองเลยนะแล้วมันเหมาะมากกับพี่แหม่มเลยเพราะว่าเป็นคนที่สังเกตเปรียบเทียบแล้วก็สรุปได้ทีนี้ไอ้การที่เราเปรียบเทียบสังเกตเป็นเรื่องเราสรุปได้เนี่ยเราก็แค่ขาดตัวแชร์ที่ถูกต้องตรงจริงตามธรรมชาติและรวมไปถึงเรื่องของพลังงานที่เป็นมาสเตอร์ถามตัวแชร์ที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยอยากได้ Wi-Fi อันนี้มาอยู่ใกล้ๆมี Wi-Fi ไหมจะได้เป็นเครื่องลับเนี่ยแค่พูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเข้าใจมากเธอน่ะเพราะฉะนั้นทิ้งอยากจะออสโมซิสเลยเนี่ยออสแล้วเนี่ยส่งอย่างนี้ไปนี่เลยบอกทำไงให้หัวฉลาดฉลาดหน่อยหัวตื้อมึนให้เข้าใจอันนี้ตื้อมึนคุณจะลงต่อหายตื้อมึนดีขึ้นเนี่ยนั่นแหละถ้านอนสักตื่นนี่ก็ดีน่าจะดีอย่างที่บอกนอนแล้วพลังงานค่ะตื่นนี่หลับสบายเลยผมจับขนาดเนี่ยทิ้งไปม้วนเรือจบถึงขนาดโทษทีภรรยาฉี่ไม่รู้สึกตัวด้วยเต็มที่นอนบ่อยๆค่ะโรคนี้บ่อย
เคยเป็นสมัยเด็กๆแล้วก็หายแล้วปวดเหนื่อยไหมคะคุณลุงเหนื่อยไหมทานน้ำก่อนทานน้ำก่อนใครต่อใครต่อครับเชิญครับใครต่อเขามันดาไปให้เราสองท่านเลยมันดามันดาพอใจไหมลุงบอกถามอะไรไปพอใจไหมพอใจไหมพอใจไหมพอใจค่ะเดินแล้วเบาเดินแล้วเบามาตอบตรงหน้ากล้องนี่ก็ตอบจริงแล้วเร็วเออแม่เขาเร็วไม่โต้ตอบนะคะยังไม่โต้ตอบบำรุงสมองหน่อยมั้งเพราะว่าสองวันนี้เขาเหนื่อยสองเวลานี้เขาคือกระเพาะฉี่อักเสบแล้วอาจจะหมดแรงบอกถามว่าทำไมไม่อยากพูดสองสามวันบอกเหนื่อยก็เสียงแห้งไปเลยต้องหยอดน้ำหยอดแกจะอมกลืนไปอึกนึงเดี๋ยวอึกที่สองมีสองวันนี้อมร้อนสำลักเกินก็กลัวสำลักแล้วมองดูแล้ววันนี้คล้ายๆสมองแกตื้อๆอ่ะต้องกินยาบำรุงสมองหน่อยทุกทีให้ทานอยู่นี่ไม่ได้ทานมันไม่สบายถือว่าดูแลดิเป็นนักสังเกตการที่ดีเขาได้ฟังมาทั้งหมดเดี๋ยวเชิญคุณลุงทานน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเชิญลงข้างล่างน้องไม่ทานน้ำเลยเจ้าหน้าที่